ลูมินท็อป GT mini นะคะรอดใหม่ HSP 50.2 นะคะก็จะเรียกเป็น Pro นะคะหลอดใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะคือหมายว่ารุ่นใหม่อาจจะไม่ได้ดีกว่ารุ่นเก่ามากนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นแนวแสงคนละอย่างกันเนาะตัว XSP 50.2 เนี่ยมันจะเป็นติดได้กว้างหน่อยนะคะก็ถ้าเป็นรุ่นตัวเดิมนะคะ XPL เนี่ยซึ่งออกมาก่อนละนานพอสมควรนะคะก็จะเป็นแสงแนวพุ่งนะคะเราก็จะเห็นสปอตเป็นลำตรงกลางชัดเจนนะคะขอจะปิดก่อนนี่นะคะมันจะเป็นแนวพุ่งกว้างแล้วกันจะเห็นเป็นนะคะสปอตก็ยังเข้มอยู่จะมองไม่เห็นไกลๆเนาะลองซูมไปดูเราจะเห็นหรือเปล่าควันเยอะอยู่แหละตอนนี้เนี่ยค่ะก็จะเห็นนะคะริมขอบรั้วตรงนั้นสวกะแสงเริ่มดอกละเทเบิลอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะคะระยะอาจจะพุ่งน้อยกว่า XPL HI นะคะก็น่าจะประมาณสัก100-200เมตรนะคะในบอดี้เดียวกันนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราเปลี่ยนหลอดจะเป็น XP 50.2 นะคะจากดูจากสเปคในหลายยี่ห้อนะคะเป็นอย่างนี้